ช่วงนี้มันอากาศร้อนซะเหลือเกินแต่ยังไม่ร้อนเท่าเงินในกระเป๋ากูจ้ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็ยังอยากใส่เสื้อแขนยาวมันเป็นเสื้อลูกไม้แต่ว่าระบายอากาศได้ดีดูความโปร่งใสดีเป็นเสื้อคลุมแบบน่ารักใส่ได้ทั้งอากาศร้อนอากาศหนาวใส่แล้วโปร่งโล่งสบายแฟนบอกว่าวันนี้ร้อนจัดไปหาอะไรร้อนๆกินกันดีกว่าเอ้าก็จัดไปสิพรีเมียมเท่านั้นที่แฟนกูต้องการกูก็เป็นแฟนที่ดีนะไม่ขัดจัดไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้เรากินอะไรไปบ้างแอบผิดหวังอยู่นิดแต่สุดท้ายกินจนจุกจนพูดไม่ออกจานแรกก็มาเสิร์ฟแล้วเป็นแซลมอนชิ้นโตๆจานต่อไปก็จะเป็นแซลมอนดองแล้วก็จะเป็นกุ้งดองส่วนอันนี้ก็จะเป็นโอตาเตะแล้วก็จะมีปลาไหลส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันปูหน้าเนื้อวากิวใส่ไข่กุ้งแล้วก็มีโอตาเตะดองอันนี้คือในส่วนของกูเองจ้ะเอามันปูขึ้นบนเตาอันนี้ครั้งแรกนะทำถูกปะไม่รู้เหมือนกันเนื้อส่วนไหนก็ไม่รู้อันนี้ของแฟนสีแดงฉ่ำๆคือน่ากินมากหอยนางรมก็มาเสิร์ฟแล้วจ้ะ2ตัวซอสอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แซลมอนที่นี่คือชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากนุ่มละมุนละลายในปากเดี๋ยวจะขอลองกินแซลมอนดองเป็นครั้งแรกชิ้นใหญ่ชิ้นโตไม่แพ้กันเลยอ้ำเข้าปากลงไปแซลมอนได้เข้าไปไว้ในท้องเรียบร้อยแล้วโอเคแซลมอนดองมันไม่ใช่สไตล์ฉันเดี๋ยวลองมาเป็นกุ้งดองคือมันก็อร่อยรสชาติแทบจะไม่แตกต่างจากแซลมอนแต่มันยังไม่ถูกปากฉันพวกแกอย่าดราม่ากันนะเพราะว่าลิ้นของคนเรามันไม่เหมือนกันสั่งไข่ดองมาเพิ่มกิมจิที่เนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากแบบอร่อยแบบตะโกนอ่ะแกไข่ดองฉ่ำๆก็ลงไปอาบข้าวร้อนๆธรรมดาไม่ได้ต้องมีเนื้อโปะตามด้วยกระเทียมนิดนึงหัวไชเท้าดองก็ตามลงไปกิมจิผักกาดดองก็ตามลงไปเราจะได้เมนูข้าวหน้าเนื้อไข่ดองโปะกิมจิคำนี้อร่อยมากแต่ยัดเข้าปากได้ไม่หมดฟินสุดๆอยากให้ได้ลองอยากให้ได้กินในส่วนของหอยนางรมนั้นก็อร่อยอยู่จำไม่ได้ว่าเป็นซอสอะไรกับซอสอะไรบ้างนะมาในส่วนของปลาไหลก็คืออร่อยแบ่งคนละครึ่งกับแฟนนี่ก็เริ่มอิ่มแล้วนะเพิ่งได้กินเนื้อชิ้นเดียวเองแต่จะว่ากูว่าเธอฉันติดใจแซลมอนร้านนี้มากชิ้นใหญ่ชิ้นเป้งๆไปเลยแต่ว่าฉันเหมือนรู้สึกลืมอะไรนี่ไงมันปูทุกคนข้างล่างนี้ไหม้หมดแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันเขาต้องคลุกเคล้าแบบนี้ไหมไม่เคยกินเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่ากินเอามันปูร้อนๆ ราดบนข้าวสวยร้อนๆ นะพวกแกเอ้ยหอมมันอร่อยบอกแล้วว่ากิมจิอร่อยจริงแฟนกูสั่งมาเพิ่มอีก4ถ้วยใส่ไปในจานเดียวแบบนี้ไปเลยที่บอกว่าแอบผิดหวังนี่ก็คือเนื้อมาช้ามากโอเคก็เข้าใจแหละว่าลูกค้าเยอะแต่แบบว่ามันช้าจนเรา2คนนั่งตาปิดๆกินทุกอย่างที่สั่งเนี่ยหมดจนใกล้จะอิ่มแหละแต่เนื้อมาลังสุดคือมันไม่ได้กินพร้อมกับอย่างอื่นน่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ฟินแต่ไม่เป็นไรลูกค้าเยอะให้อภัยเข้าใจได้ส่วนไอ้แก้วช็อตอันนี้รสชาติเปรี้ยวๆอร่อยตัดเลี่ยนได้ดีอ่ะก็คือยัดกันเข้าไปนั่งกินกัน2คนแบบไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องสู้เพราะว่ามันมาเสิร์ฟที่หลังถามว่ามันผิดหวังไหมมันก็ผิดหวังอะแกคือฉันทวงพนักงาน 2-3 รอบกว่าจะมานี่คือมาเยอะมากมาแบบงงๆแบบตกใจคือฉันเข้าร้านปุ๊บฉันก็สั่งเนื้อใช่ไหมแฟนฉันมาทีหลังมันก็สั่งไม่ได้ทยอยเสิร์ฟมาเรื่อยๆทีละรอบแต่มาสุดท้ายรอบเดียวกินอย่างอื่นหมดแล้วแต่ว่าเนื้อเพิ่งมาแล้วแบบมาเยอะจนงงวันนี้คือที่สั่งไปหรอคือมันเยอะขนาดนี้เลยหรอค่าเสียหายทั้งหมดก็ประมาณนี้อิ่มจังตั้งอยู่ครบพักของคาวก่อนฉันไม่ไหวที่จะยัดลงไปแล้วไอ้แก้วช็อตเนี้ยแก้เลี่ยนได้ดีมากสั่งมาเยอะมากกินกับแฟน2คนคือแบบอร่อยตามด้วยไอศกรีมมาติดๆแต่ของคาวเหลือเต็มจานนะเวลายังเหลือยังมีเวลาให้ยัดอีกกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคให้รอดพ้นก็คือพุงแทบแตกปิดจ๊อบด้วยช็อตคนละแก้วแต่ไม่เป็นไรนะอาหารอร่อยเราให้อภัย